หนูจำได้อย่างนึงอ่ะพี่ต้องมาถามก่อนหนูพยายามจะเลื้อยแล้วพี่เป็นทีเจพี่ก็ไม่โอเคนะโอ๊ยมือสั่นจะบอกว่าเราก็ทำการบ้านมาพอสมควรนะเพลงเขาก็ร้องไม่ได้ง่ายหรอกแกก่อนที่จะไปฟังเพลงเรามารู้จักน้องก่อนดีกว่านะคะว่าวันนี้โฟร์เชิญใครมาขอต้อนรับป๊อปปี้ค่ะวันนี้เป็นแขกรับเชิญคนแรกที่ไหว้โกอันนี้คือพี่น่านับถือใช่ปะก็ตามความอุปสงค์ไงอ่ะป๊อปปี้งั้นกลับไปเลยกลับไปเลยพี่เขาเลือกเลยแล้วกันจะบอกว่าวันนี้เราไม่มีความลับต่อกันนะอยากระบายอะไรบอกผ่านกล้องไปได้เลยได้หมดจริงๆใช่ป่ะพี่อุ๊ยป๊อปปี้อ่ะโอเคพอมาพูดถึงเรื่องความลับบ้างความลับระหว่างป๊อปปี้กับค่ายคามิกาเซ่มีไหมมีค่ะเฮ้ยอยากใช่ไหมเล่านิดนึงเอาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะตอนที่หนูเข้ามาก็คือเขาต้องการคนที่คาแรคเตอร์เป็นฮิปฮอปตอนนั้นเพลงยอมให้จับนะคอสตูมก็คือใส่ชุดเหมือน MVYD ก็คือไปหามาให้เหมือนใครหวานที่สุดใช่แล้วเดียวกันเลยแล้วมาถึงก็คือคนที่มานั่งดูคือหวายเฮ้ยแล้วหวายมานั่งดูทำไมก็คือเราอยากตบตอนนั้นหนูก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมาตบหนูหรือเปล่าพูดง่ายๆถ้าเกิดสมป๊อปปี้มาแล้วคาแรคเตอร์นั้นมันทับไลน์นะพี่เป็นหวายพี่ก็มาดูหวายรู้นะจ๊ะว่ามีคนรอเสียบแทนที่เธออยู่นะใช่ตอนนั้นคือเราเห็นเขาเป็นไอดอลแล้วหลังจากนั้นพอได้มาร่วมงานด้วยกันก็เลยมานั่งคุยกันเรื่องเนี้ยหนูเป็นคนแบบไม่มีอะไรก็เลยพูดกับเขาว่าเขาอะเซตมาให้จริงๆว่าต้องเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วอยากให้รู้ว่าที่ยายทำแบบเนี้ยเพราะว่าเห็นยูว่ายูเป็นไอดอลจริงซึ่งนางก็แบบโอ้ดีใจมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอารมณ์หวายเลยที่แบบว่าโอ้จริงเหรอนางก็มีเสียงโอ้ my god เหมือนมากเรียลลี่ตอนนี้หวายคือจามเด้อหนูรักหวายมากหนูเลยเก็บดีเทลแล้วพอความที่แบบเราไม่รู้เรื่องฮิปฮอปเลยแล้วพอค่ายกันนี้บอกว่าเฮ้ยต่อไปนี้ป๊อปปี้จะต้องคาแรคเตอร์ฮิปฮอปแล้วป๊อปปี้แบบโอเคอย่างก็บอกเขาอย่างแรกเลยคือเรื่องสไตล์การแต่งตัวก่อนหน้านี้ก็คือแต่งตัวเป็นเด็กอายุ13ปกติก็คือจะอาจจะยังไม่ได้แต่งตัวโป๊มากเพราะตอนนั้นก็คือเราก็มีแค่แบบไปเรียนหนังสือก็มีเพิ่มขึ้นหน่อยก็คือชอบเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเนี่ยก็จะมีแต่งตัวพิเศษก็คือแค่ไปร้องเพลงบนเวทีความลับระหว่างแบบค่ายกับป๊อปปี้ก็คือการวางลุคที่แบบมันไม่ใช่ตัวตนเราจริงๆซึ่งป๊อปปี้เคยบอกโฟก่อนนะที่บอกว่าการที่ป๊อปปี้จะมาค่าย RS ได้แต่ละครั้งจะต้องมีการเดินไปที่ค่ายกับมิกาเซ่ก่อนว่าวันนี้น้องแต่งตัวโอเคไหมที่จะมาบริษัทใช่เป็นพี่กีดนะเครียดมากจำได้ว่าแบบเครียดกับการหาเสื้อผ้าที่จะเข้าไปซ้อมมากกว่าการที่จะเข้าไปซ้อมอะไรอะพี่กลายเป็นว่าหนูไม่ได้ซ้อมเลยหนูแบบซ้อมแต่งตัวต่อไปนี้มากดีกว่าความลับเรื่องการทำเพลงโจบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ได้ข่าวว่าจริงๆแล้วป๊อปปี้เนี่ยไม่ได้อยู่ใน T21 ใช่ต้องไปอยู่อีกวงนึงที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปซึ่งวงเนี้ยมือเขาสูงกันแบบสูงกันแบบนางแบบอะใช่แต่ตอนนั้นอะป๊อปปี้คือหนึ่งในคิดมีไฟนะทุกคนกล้าไปยืนเทียบจะต้องบอกแต่ว่าตอนนั้นอะวงคิดมีไฟเขามีโจทย์มาเลยว่าเด็กทุกคนสมมตินะต้องสูง168ขึ้นไปแล้วเราสูงเท่าไหร่เนี่ยไม่ถึงไงตอนที่ป๊อปปี้ไปเลยเจอใครบ้างที่ปัจจุบันแล้วเขาเป็นคิดมีไฟมาคิตตี้เข้ามาก่อนหนูน่าจะเป็นช่วงเกลน้องโบประมาณนี้ค่ะคือหาก 3-4 คนหลังแล้วใช่แล้วอย่างนี้เราเสียใจมาที่แบบเราก็อยากอยู่คิมพี่ไฟนะเหมือนรอบนั้นเป็นรอบ2ค่ะหนูเลยเหมือนแบบเจ็บน้อยลงคือจริงๆรอบแรกอะตอนแรกจะได้ออกเป็นออกเดี่ยวของ RS เหมือนแบบพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเราจะได้ถ่ายปกแล้วอะเป็นอย่างนั้นเลยอะพี่แล้วก็แบบอ่ะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอ่ะยกเลิกเอ้ยอย่างนี้เราไม่เสียใจตายหาเป็นพี่แบบเศร้ามากเศร้าหนูจำได้ว่าเหมือนเราไม่มีภูมิเลยแล้วเหมือนอยู่ดีๆแบบทุกอย่างก็คือสต็อปเลยแต่ว่าทางตอนช่วงจาก Kiss Me Five เป็น T1 มันสั้นมากค่ะแล้วอยู่ดีก็คือเหมือนแบบได้มีโอกาสอีกรอบเข้ามาออดิชั่นแล้วพอมันได้มันก็เลยแบบเออเนี่ยคงเป็นสิ่งที่เขามองแล้วมันเหมาะสมที่สุดหลังจากนั้นไม่กี่วันเขาก็เรียกมาประชุมวงซึ่งวันที่ไปไฟแนลค่ะเขาจะเซตเพลงมา Let's Get It Started ของ Black Eyed Peas แล้วแบบเอากวินกับ TJ มายืนแล้วเขาก็วนผู้หญิงเข้ามาทีละคนแล้วก็ดูภาพรวมในกล้องว่าแบบว่ามันได้หรือเปล่ามันเหมาะสมมั้ยมั้ยเฮ้ยขนลุกนี่ขนลุกจริงเรากลัวเป็นเราอ่ะถ้าเกิดสมมติเราคิดตัวเองว่าเป็นตัวเองอ่ะเจอผู้หญิงแล้วแบบวนเข้ามาเรื่อยเป็นกูร้องไห้กลับบ้านแล้วนะคือสู้ไม่ไหวจริงๆเออพอสู้ไม่ไหวจริงๆเขาทำอย่างเงี้ยกดดันปะกดดันมากค่ะกดดันมากหนึ่งเลยคือเราไม่เคยแบบมายืนข้างผู้ชายแล้วต้องมาเต้นด้วยกันกับเขาพี่เอาไม่ใช่จริงๆมึงกลัวผู้ชายดิตอนนี้คือมันไม่ได้มีการคุยไม่รู้จักก
ันด้วยซ้ำอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็ให้เดินเข้ามาตอนที่เราซ้อมมาแล้วคือยืนเต้นอยู่คนเดียวคือตอนนั้นจำได้ป่าวว่าหันไปหาใครคนแรกเลยระหว่างทีเจกับทีเจกวินหันหาทีเจก่อนดันเลิกหันหาทีเจด้วยทีเจคือคนที่นิ่งที่สุดอยู่แล้วโอ้โหเขายืนแลบของเขาเหมือนเขายืนร้องอยู่คนเดียวอะแล้วหนูก็แบบหนูพยายามจะเลื้อยแล้วพี่เป็นทีเจพี่ก็ไม่โอเคนะคือเรามีมุมนิ่งๆแท้ๆคู่ๆเขาอีนี่มาเฮ้ยอะไรวะเขาเขินหรือเปล่าเขาไม่สนใจเขาไม่ได้เขินแล้วทำไมแบบไม่หันไปเลื้อยกับกวินแทนเลยก็เปลี่ยนเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายหนูก็หนูเต้นคนเดียวตรงกลางแล้วกันไปเลยไปเลยหนูก็เลยเต้นเลยโอ๊ยฉ่ำมากสงสารป๊อปปี้ตอนแรกพี่แบบใฝ่ฝันมาตลอดว่าเฮ้ยการที่แบบมีวงแล้วแบบมีผู้ชายแบบอยู่ด้วยมันก็คือแบบฉ่ำเหมือนนึงในนั้นก็คือแฟนกูแน่ๆเข้าใจไหมแต่สุดท้ายอ่ะพอมาเป็นวงแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันแบบเอาง่ายๆคือมันแทบจะทุกวันนะเอางี้ดีกว่าแล้วเราทำไงปีแรกปรับตัวหนักเลยค่ะเอาง่ายๆหลังจากวันนั้นที่ออดิชั่นเสร็จอ่ะมาเจอกันเฉลยแล้วว่าเลือกผู้หญิงมาได้แล้วว่าเป็นใครซึ่งสองคนนั้นเขาก็มาบอกหนูทีหลังว่าเขาไม่ได้คิดว่าเป็นหนูเลยแต่สุดท้ายอ่ะเคยมีครั้งนึงกับไปสัมภาษณ์แล้วเหมือนแบบเปิดใจกันเรื่องอะไรแบบเนี้ยหนูคิดว่าเศร้าแน่เลยเขาต้องพูดถึงเรื่องนี้กันแน่เลยแต่พอให้สัมภาษณ์เสร็จตอนจบทิ้งท้ายอ่ะเขาพูดเหมือนกันทั้งคู่เลยเหมือนแบบแต่สุดท้ายอ่ะเขาลบการตัดสินใจของค่ายเหมือนเชื่อค่ายว่าค่ายเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดถ้าเขาไม่ได้เลือกเรา3คนมารวมกันหนูว่าก็ไม่เป็นทรีทูวันจริงๆตบมือตบมือให้กับมิกาเซ่ตบมือให้บริษัทหน่อยแล้วก็ตบมือให้ป๊อปปี้ด้วยที่เขามองเห็นจุดตรงนั้นแล้วดึงออกมาเป็นจุดขายได้แต่กามีก็เก่งที่แบบเขามองเห็นที่ว่าพี่ร้องเพลงได้เหมือนกันพี่ร้องได้พี่ร้องได้จริงๆพี่ให้เป็นเพื่อนสนิทแล้วจริงๆพี่ให้เป็นเอ้ยถ้างั้นพี่ถามเรื่องเพลงนิดนึงอย่างปกติอะทุก EP เลยมันจะมีว่าเพลงนี้ของวงนี้แล้วเราได้ร้องหรืออะไรเงี้ยของทีทวนมีมั้งมั้ยมีแค่เพลงที่ทำออกมาแล้วไม่ได้ปล่อยเราเพลงที่ไม่ได้ปล่อยเนี่ยเราถูกเข้าห้องอัดไปหรือยังอัดแล้วอัดจนเป็นไฟนอลแล้วอะค่ะหมอสุดท้ายไม่ได้ออกเสียใจกันเหมือนกันนะแอบเซ็งเพราะว่าเพลงนี้แบบตั้งใจกันมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบสำหรับพวกเรา3คนฟังแล้วแบบชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรด้วยความคิดไม่ถึงใช่ได้แล้วจำได้แล้วนึกออกใช่ไหมแล้วเหมือนแบบ2คนนั้นแบบแรปกันคนละพาร์ทแรปกันคนละสไตล์ซึ่งตอนนั้นหนูรู้สึกว่าเป็นคอมบิเนชั่นที่โอเคมากก็คืออยากได้เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มมากใช่ป่ะใช่เฮ้ยหุยกามิอ่ะทำไมไม่ให้เขาอ่ะแล้วรู้ไหมว่าเราเอาเพลงนี้ออกแล้วเพลงอะไรเข้ามาแทนน่าจะปล่อยให้ผ่านพัดไปเอาก็ดังนะใช่เพลงนั้นก็ดังนะสไตล์คล้ายมากเป็นดนตรีแบบกลางๆโยกได้อ้าวถ้างั้นก็ไม่ต้องเสียใจอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเพลงที่เอามาให้แล้วมันไม่ดังอ่ะค่อยค่อยเสียใจแต่ว่าเพลงที่เขาเอามาให้ก็ดังนะจริงๆเพลงทีทูวันนี่ดังเกือบทุกเพลงเหมือนกันนะจะว่าไปพี่ก็ร้องไม่เยอะนะแต่ว่าพี่ยังไม่ร้องหรอกไม่ต้องมารอดูฉันร้องยังไม่ให้ฟังหรอกเพราะต่อไปนี้มันคือเรื่องความรักก่อนจะไปร้องเพลงมันต้องมีเรื่องความรักค่ะอย่างที่โฟบอกตลอดเวลานะความที่เราอยู่ค่ายกันนะมันจะต้องมีแบบอะไรอ่ะที่เด็กเขาหน่อยนะคะได้ยินนะหนูได้ยินจริงอุ๊ยเจ๊หนูจำได้อย่างนึงไม่ต้องมาเผาก่อนเรื่องนี้คอนเสิร์ตมันมีคอนเสิร์ตนึงร้องเพลงคู่กับทำไทยมาเห็นว่าตอนที่ซ้อมอ่ะพี่โฟจะมายืนดูตลอดหนูแหละพี่ให้กำลังใจป๊อปปี้หรือเปล่าไม่จริงเจ๊ไม่เห็นคุยกับหนูเลยพี่ไม่ค่อยคุยกับผู้หญิงหรอกมีตอนนึงเหมือนเจ๊หันไปหาพี่เสียสักอย่างทำไมไม่เป็นฉันแรงมากเห็นน้องกอดอกแบบนี้กอดอย่างนี้ทำไมโฟไม่มีเพลงพิเศษนี้บ้างทำไมไม่เป็นโฟชัดเจนจำได้ตอนนั้นหรือปะเอ๊ะหนึ่งโอ้ยพูดไปแล้วนะพี่ยืนกอดอกอย่างนี้ตั้งแต่74คอนเสิร์ตโฟมอยกับทามไทยพี่ไปยืนกอดอกนี่มอสพี่เด็กเฮียนี่นุ่งหล่อเนาะเสร็จปุ๊บกูเห็นแม่ก็ไกลๆพี่ก็เลยเดินไปหาแม่ใช่จำได้ว่าตอนนั้นเต้สนิทกับแม่เดี๋ยวโฟดูแลน้องให้นะคะแม่ความจำได้แต่พี่กับป๊อปปี้จะชอบอีพีดีเผาคนอื่นก็ให้เผาตัวเองไปเอาเครื่องดับเพชรมาเฮ้ยเหนื่อยพูดความรักของป๊อปปี้มั่งดีกว่านะคะตอนที่อยู่ค่ายคามิกาเซ่เขาเนี่ยเคยแอบชอบใครไหมแอบแบบจับมืออะไรอย่างงี้มีไหมเพราะว่า EP ก่อนนั้นเนโกมันแอบจับมืออ๋อใครอ่ะอุ๊ยป๊อปปี้มันบอกไม่ได้เยอะหรอกเดี๋ยวพี่บอกให้ใครแล้วเสียงออกขอโทษนะคะเวลาแบบผู้หญิงมันเมาก็นะมันจะแบบอารมณ์ประมาณนี้โอเคป๊อปปี้มาพูดเรื่องความรัก EP คนอื่นกูไม่ล็อกนะแต่ EP นี้ป๊อปปี้เล่นกูเยอะช็อตจริงเหรอกี่ป๊อปปี้ให้มันช็อตอยู่เนี่ยออกไม่ได้ป๊อปปี้เอามือมาวางก่อนโอ๊ยมือสั่นป๊อป
ปี้หรือเปล่าคนที่อาการมือสั่นแบบนี้คืออะไรรู้ป่ะเตรียมตัวที่จะโกหกข้างตรงนี้ไว้ได้ไหมสงสารน้องสงสารน้องเปล่ารัดแน่นหน่อยโอเคที่จะถามนะมองกล้องนะคะอย่าหลบตานะป๊อปปี้เคยแอบรักแอบชอบแอบเป็นแฟนใครในกามิกาเซ่ไหมเคยไม่เคยเลยเหรอทุกคนช่วยกันลุ้นนะว่าโกหกหรือเปล่าชนหนูรู้เหรอว่าหนูคิดอะไรอยู่ความในใจมันออกมาได้นะไอ้เฮียกูอยากจะซื้อบริษัทเครื่องปั๊บเฮียมันได้ผลจริงเหรอเนี่ยป๊อปปี้อะเล่ามาเออเล่ามันงงๆอ่ะเพราะว่าเป็นความรักที่งงๆใช่เพราะว่าเราอ่ะเด็กด้วยเด็กกันทั้งคู่แหละเรารู้สึกว่าเราถูกชะตากับเขาตัวที่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือความรู้สึกอะไรจริงๆแล้วมันก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมันแบบดึงดูดกันตอนไหนดีกันมันเหมือนเราทั้งคู่อ่ะสนิทกันมากขึ้นไปเองในวงหรือนอกวงไม่ใช่ในวงใช่ไหมบอกคำเดียวพี่จะได้สบายใจไม่ใช่ตัดสองคนนั้นออกนะคะทุกคนให้เขาคุยกับหนูมากขึ้นกว่านี้ก่อนเงินที่ถามต่ออีกนิดนึงเป็นวงหรือว่าเป็นแบบนักร้องเดี่ยวเอาถ้าเป็นนักร้องเดี่ยวนี่คือนักร้องเดี่ยวที่เป็นวงหรือเป็นนักร้องเดี่ยวเป็นวงค่ะเป็นวงอีกแล้วเพื่อนๆตอนนี้นึกถึงใครเม้นหน่อยอุ้ยโทษนะเรานึกถึงเควติก1ละเรานึกถึง SIS 2มีอีกมั้ยมีอีกเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเธอชอบคนเดียวหรือชอบหลายคนเนี่ยงงละคนเดียวทุกวันนี้เราก็เป็นเพื่อนกันที่โอเคมากเอาถามคำเดียวมีรูปใน IG มั้ยมีเดี๋ยวกูจะไปถ่ายแล้วจะเอามาให้ดูว่ามันมีใครถ่ายกับวงอะไรบ้างนะโอ๊ยหนูก็ถ่ายทุกคนแหละคอนเสิร์ตอ่ะเจ๊หนูก็ถ่ายกับทุกคนดูไม่ออกหรอกไม่เห็นขอถ่ายกับพี่เลยนี่เรามีรูปคู่กันเอ้ยพูดจริงๆโฟร์มดขึ้นคอนเสิร์ตกับป๊อปปี้งงเกินมิกาเซ่มากเอาอะไรมาคิดวะหนูชอบมากเลยนะโชว์นั้นน่ะพี่โกรธค่ายกับมิกาเซ่มากพี่แต่มันดีมากพี่บอกว่าอะไรรู้ปะเอากูอยู่กับป๊อปปี้ไอ้ป๊อปปี้มันก็เต้นเก่งกว่ากูนะแต่พี่โฟร์สู้ตายมากทุกคนถ้าเข้าไปย้อนดูในคอนเสิร์ตนะพี่โฟร์ตะแหลงมากไม่สู้มันไม่ไหวไงป๊อปปี้เพราะอีมดมันก็ไม่ได้ธรรมดาแล้วเจอป๊อปปี้เข้าไปอีกกูก็บ้าคือเล่นให้ใหญ่เลยอ่ะหนูจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะคือเราเหนื่อยกันมากอ่ะตอนเพลงที่สองอ่ะเต้นกันอยู่อ่ะพี่โฟร์หันมาโอ๊ยเหนื่อยโอ๊ยโอ๊ยตอนเล่นที่นี่เหนื่อยโอ๊ยเอาไว้ป๊อปปี้คือมันพี่ไม่ไหวจริงๆแล้วตอนนั้นพี่บอกจริงๆพี่ไก่มดโกรธมากเครียดมากที่ต้องเจอป๊อปปี้นี่พี่พูดเรื่องจริงจะออกมาดีใช่หนูดีใจเป็นเกียรติสำหรับหนูนะจริงๆหนูได้แบบร้องเพลงคู่กับไอดอลไปเลยเออพี่เป็นไอดอลไปเลยใช่เฮ้ยพอพูดเรื่องแบบความหลังๆนะเราก็นึกถึง MV น้องเหมือนกันเรามา react MV นะคะเพลงของ T21 กันจะบอกว่าเพลงนี้ป๊อปปี้เป็นคนเลือกเพราะป๊อปปี้บอกว่าชอบเพลงนี้มากเธอมีเขาอ่ะเดี๋ยวเรามาดู MV นี้กันสักหน่อยเสียงดีป่ะเออเสียงที่คนภาคอ่ะอย่าให้กูเจอนะจะตบเหรอจะตบให้อ่ะหนวดทีเจก็ว่าไม่ได้เด้อเขาหล่อนะเขาเซ็ตทุก2นาทีอ่ะอ๋อตัดเจลโอ๊ยหยุดก่อนสิทำไมคิ้วเข้มขนาดนั้นนะป๊อปปี้หนูก็กลัวตัวเองคือตอนนั้นคือเราทำสไตล์อะไรทำไมคิ้วเข้มขนาดนั้นนะเหมือนย้อนยุคอะเป็นแบบแนววินเทจหน้าเด็กกันหมดทุกคนเลยอะเอ็นดูอะโทษทีนะทำไมถึงชอบเพลงนี้ยังไม่เห็นได้ร้องเลยเขาเป็นนางเอกอ๋อว่าหนูตื่นเต้นไงหนูได้เป็นนางเอกอะอ๋อนี่ผู้ชายแย่งกันคือนายอยากมีซีนโดนแย่งอันนี้คือเสนอค่ายแล้วค่ายก็คือแบบหนูขอเป็นนางเอกให้หนูเป็นนางเอกสักทีแต่ว่าอันเนี้ยเล่นกับคนในวงนะแต่ใจก็คืออยากมีพระเอกนอกเราไม่เป็นไรยังไงเราก็ได้กรุบๆไปก่อนสองคนนี้แหละเพลงนี้ดังมากไอจังหวะที่เราหัวมุดเข้าไปอย่างนั้นอ่ะเล่าสิสนุกโคตรเมื่อยเพราะว่ามันไม่ได้แบบตรงอย่างเงี้ยแล้วเรายื่นโดยตรงๆมันโค้งเงี้ยแล้วก็ยื่นมาเงี้ยเพื่อรับกล้องด้วยอ่ะไม่ถนอมความส่วนสูงของหนูเลยสูงมากหนูก็ต้องปีนบันไดขึ้นไปอีกนะหนูก็ต้องเก่งไม่ให้หล่นแล้วหนูก็ต้องเอาตัวเข้าไปแล้วมือก็ไม่มีให้เกาะแล้วหน้าก็ต้องเสริมขึ้นมาทำหน้าให้อินก็โยกโยกแล้วหัวก็โขกเนี่ยโขกข้างหลังอ่ะแม่ดูสวยมันต้องให้คนอื่นชมเปล่าเว้ยอันนี้คือ2คนเนี้ยแย่งเราคือสวยมากแล้วในเนี้ยถูกมั้ยได้แค่นี้หนูโอเคแล้วได้2คนนี้ก็โอเคแล้วเนาะโอเคๆมีเป็นนางเอกอ่ะจะมีอีกเพลงนึงที่แบบดังมากๆอีก1เพลงที่เราไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้จริงๆเพราะว่าเพลงเนี้ยพูดก็พูดนะโหมดก็ไปร้องทุกคอนเสิร์ตเหมือนกันเด้อเพลงนี้ถ้าเกิดไม่ดูนี่ไม่ได้จริงๆเพลงแน่นอกแล้วตอนนั้นน่ะสมมุตินะปกติทีเจเป็นคนทําเพลงใช่มั้ยทีเจคิดหรือว่าค่ายมีโจทย์มาให้ว่าแบบอยากได้ฟีลเนี้ยแล้วทีเจมาขยี้ถ้าจําไม่ผิดเหมือนทีเจเป็นคนเริ่มทําดนตรีก่อนเอาเสียงกดโทรศัพท์อ่ะมาเล่นตึ๊ดๆๆๆ
แล้วมันก็เลยเหมือนต่อยอดมาว่าอ่ะโทนเป็นประมาณนี้ตอนแรกที่ทำออกมายังไม่มีพาร์ทลูกทุ่งเฮียค่ะไม่รู้เฮียมองยังไงมองขาดยังไงตอนนั้นที่ยังไม่เคยมีใครทำเหมือนแบบเอาฮิปฮอปกับลูกทุ่งมารวมกันเฮียเสนอมาเลยว่าแบบต้องเอานักร้องลูกทุ่งสักคนนึงเนี่ยมาฟีเจอริ่งสุดท้ายก็คือพอมารวมกันไปก็คือมีพี่ใบเตยอาสยามเข้ามาก็ต้องยอมใจกับมิกาเซ่แหละนี่กี่วิวเนี่ยจะ200ล้านวิวแล้วแม่อะไรจะขนาดนั้นอ่ะแค่ดนตรีก็เอ้ยอ่ะแป๊บนึงช่วงสะบัดเนี่ยก็คือเรารู้สึกยังไงบ้างวะตืดตืดตืดอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลปะไม่มีเหตุผลคนที่เขามาสอนเต้นเขาไม่ให้เหตุผลเลยเดี๋ยวไม่มีท่าเนี้ยเขาไม่ได้บอกนะว่าให้ทำหน้านิ่งอาจจะมาจากอินเนอร์ฉากเนี้ยมันตอนท้ายแล้วคือหน้าทุกคนแบบเหนื่อยมากแล้วอ๋อตอนที่ถ่ายอยู่เนี่ยคือวนมาตีสี่ของอีกวันนึงแล้วใช่ยี่มันเสร็จวะใช่เสร็จเนี่ยตอนที่ไปเต้นเนี่ยเช็คขย่าแขนกับอีโมทบอกอีโมทพี่มันทำยังไงวะไอ้ตอนแล้วพี่กับอีโมทเต้นเหมือนลุงเมาเหล้าขาวอย่างเงี้ยก็บอกอีโมทไม่ใช่ไม่ใช่มึงมันต้องเดก็ไอ้เหี้ยมันยังไงวะเหนื่อยมากพี่ไม่พูดไม่ได้จริงๆทรงหมุนปัดข้างอันนี้คือเราบอกคายป่ะว่าเฮ้ยมันต้องจีนั่นแหละมันต้องเปรี้ยวโหพี่อันนี้หนูแบบเป็นอะไรที่หนูจำมาตลอดชีวิตเลยหนูจะไม่กลับไปตัดผมสั้นอีกแล้วตอนที่วางคาแรคเตอร์ถ่ายปกถ้าเราผมยาวแล้วก็สีดำมันจะซ้ำกันกับพี่ใบเตยก็เลยแบบโอเคป๊อปปี้เดี๋ยวอาจจะต้องตัดผมสั้นลงนิดนึงนะพอวันที่ไปฟิตติ้งเขาบอกเล็มออกนิดนึงอะตอนแรกเขาชี้ว่าเล็มแค่นี้โอ้โหมาถึงเล็มตรงนี้หนูแบบหนูร้องไห้เลยเราไม่กล้าพูดใช่ไหมใช่ไม่กล้าพูดอ่ะเจ๊กามีให้เขาพูดเลยสิอ่ะโอเคพอพูดไปพูดมานะคะเรื่องดีแอคเอ็มวีเนี่ยถ้าเกิดใครอยากดูเต็มๆแล้วรู้สึกว่ายังไม่จุใจหรือคิดถึงนะคะตามไปดูเชฟกามิกาเซ่ได้นะคะทางยูทูบนะคะแต่ว่าตอนนี้เวลานี้คือฉันอยากจะร้องเพลงละฉันมีอารมณ์จะร้องเพลงเดี๋ยวเราไปร้องเพลงกันค่ะทุกคนคะมาแล้วค่ะกับช่วงร้องเพลงนะคะวันนี้ฉันไม่ขอเป็นป๊อปปี้ฉันไม่ขอเป็นกวินฉันขอเป็นทีเจแรปเปอร์ฉันเป็นสายแรปตั้งแต่ EP หวายใครก็รู้ดีพร้อมเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ป๊อปปี้ชอบแล้วก็เลือกมาค่ะชื่อเพลงแค่ที่รักมากจ้าที่สงสัยที่พักใจที่ห่วงใยที่ไหนที่นี่ที่นี่ที่ผมใส่เสื้อแดงไม่ได้แปลว่าผมจะแรงที่ผมรักแมนยูก็ใช่ว่าจะอยู่ที่ห่วงแดงที่ผมชอบฮิปฮอปเคป๊อปบิ๊กแบงโอ้แจมแจมแจมอะไรอะไรวะมันอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยยิ่งคล้ายเธอยิ่งคิดไปไกลนิดหน่อยแต่ฉันก็เริ่มหวั่นไม่ปล่อยแต่ฉันก็เริ่มสั่นคิดถึงแค่ไกลไกลไม่ต้องกลัวแค่คิดในใจไม่ผิดอย่างนี้ไม่น่าผิดคิดถึงบ่อยอย่างน้อยก็แค่ในหัวใจอ่ะพร้อมกันแค่อยากมีเธอที่รักแต่เธอไม่ต้องมารักเพียงไม่ค่ะเอ้ยก็งงไปสิไอ้งงแล้วครับHa ha ha!
แล้วเพื่อสาวเฮ้ยเห็นแต่คลิปเลยกูจะปั้นให้บอกกูถามคนเดียวพัฒนาขึ้นไหมดีขึ้นเยอะปล่อยแล้วเพื่อนสนิทฉันเพื่อนสนิทฉันเองจ้าโอ้โหวันนี้เราคุยกันสนุกสนานมากขอบคุณน้องป๊อปปี้มากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็เหมือนเดิมขอบคุณมิกิต้าคุณตาเลยนะคะขอบใจต้องให้ตัวเองขอบคุณตัวเองด้วยที่ยังรักในการร้องเพลงขอบคุณคนดูที่แบบชอบฟังเราร้องเพลงโอเคงั้นอีพีนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเอาจริงๆหนูมีไอดอลนะคือตั้งแต่เอ็มวีเพื่อนสนิทก็คือพี่โฟเป็นไอดอลอีกแล้วพี่คนไม่รู้ว่าตอนไหนหนูเข้ามาหนูดัดฟันแล้วหนูว่าดัดฟันตามพี่โฟจริงจริงแล้วหนูว่าฝึกอมเหล็กอะไรคืออมเหล็กทุกคนที่ดัดฟันเข้าใจเพราะหนูอยากออกมาแล้วดูหน้าแบ๊วแบ๊วน่ารักเหมือนพี่จบไปเลยไม่ต้องถามแล้วป๊อปปี้ทีนี้จบไปเลยทุก EP พี่จะแบบไหนยังไงใครยังไงอุ้ย EP นี้พี่แพ้โดนจริง